สวัสดีค่ะดิฉันนางอรยาวิเศษดีครูกศน.ตำบลบางพลับวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องดินถล่มในวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับม.ปลายนะคะโดยเริ่มแรกเราจะเรียนรู้เรื่องดินถล่มความหมายของดินถล่มก่อนแล้วก็ตามไปด้วยปัจจัยและผลกระทบต่างๆชนิดของดินที่ทำให้เกิดดินถล่มและก็ผลกระทบที่เกิดนะมีอะไรบ้างที่ส่งต่อชุมชนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็ดูการเรียนการสอนของกศน.ตำบลบางพลับนะคะวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะของม.ปลายและวันนี้เราได้หัวข้อมาคือเรื่องดินถล่มนักเรียนเข้าใจเรื่องดินถล่มมากแค่ไหนคะใช่พื้นที่บ้านเราเป็นลูกน้ำแต่ดินถล่มเข้าใจมากไหมลองบอกซิดินถล่มในความคิดยังไงดินมันเลื่อนลงมาดินสไลด์จากภูเขาเพราะว่าฝนตกน้ำซอกลงมาใช่ถูกต้องไม่มีต้นไม้ไม่มีรากที่ดินไว้ดินถล่มสาเหตุหลักๆเกิดจากดินบนที่ลาดชันนะคะสาเหตุหลักๆของทำให้เกิดดินมันถล่มลงมาเธอว่าปัจจัยหลักมันขึ้นจากตัวดินเองหรือตัวอะไรที่พาให้ดินถล่มไม่มีต้นไม้ตัวดินครับไม่มีไม่มีอะไรยึดดินไว้ต้องกำเนิดจากฝนใช่ต้นกำเนิดมันต้องตกสิต้องกำเนิดไม่ต้องกำเนิดมันคือเรื่องของเรื่องดินถล่มปัจจัยหลักของดินถล่มคือน้ำน้ำเป็นตัวทำให้เกิดดินถล่มและในวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เรื่องดินถล่มที่เกิดในประเทศไทยของเราที่เป็นหลักๆมี4อย่างคือสภาพภูมิประเทศเข้าใจไหมสภาพภูมิประเทศก็จะเกิดในที่สูงนะคะลาดชันใช่ถูกแล้วก็เดี๋ยวนะสภาพธรณีวิทยาก็คือการเคลื่อนไหวของพวกเปลือกโลกอะที่ว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวมันไม่ได้ถล่มโดยน้ำไม่ใช่มีน้ำแต่พอแผ่นดินมันเกิดการเคลื่อนไหวมันก็จะเกิดการพังทลายของหน้าดินลงมาอันที่3คือปริมาณน้ำฝนน้ำฝนที่มันตกลงมามันไปอยู่ในดินจำนวนมากๆทำให้ดินเกิดความชุ่มแล้วก็รับทรายที่อยู่ด้านล่างของดินอะพาสไลด์ลงมานะคะพาสไลด์ลงมาอันนี้คืออันที่3อันที่4เกิดจากคนเรานี่เองคืออะไรคนเราเกิดทำอันที่4ไม่เกิดทำลายป่าตัดไม้ก็ใช่แต่มันต้องมีจุดหลักด้วยเธอเห็นเวลาไปเชียงใหม่ไหมที่เป็นถนนที่เขาระเบิดอ่ะเบอร์ที่เขาใช่ไหมเขามันอยู่ของมันดีๆใช่ไหมแต่เราไปแซะตรงข้ามมันเห็นไหมตรงนั้นข้ามเพื่อทำถนนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือเกิดจากฝีมือคนทำให้ระเบิดกับอีกอย่างนึงก็คือไปไถหน้าดินเพื่อปลูกยางพารานะฮะพวกอย่างเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดดินในประเทศไทยก็มีแค่10ปัจจัยเท่านั้นที่ทำให้เกิดดินถล่มและเธอรู้ไหมว่าเมื่อเกิดดินถล่มแล้วมันจะเกิดอะไรกับประเทศไทยผลกระทบตามมาแผ่นดินไหวดินถล่มไม่ใช่แผ่นดินไหวคือเมื่อมันเกิดแผ่นดินถล่มสิ่งที่จะตามมาคือต่อจิตใจเราเกิดความกลัวเกิดความตายแน่นอนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต้นไม้เมืองนั้นตายหมดอย่างเงี้ยต่อเศรษฐกิจคือถ้ามันสไลด์ของป่ายางพาราจำนวนมากๆยางพาราก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาไปขายสร้างรายได้คำว่าผลกระทบคือกระทบต่อเราไม่ได้ไปใช่ภูเขาไฟไม่ใช่คนละอย่างมันจะมีลักษณะของมันอยู่ก็คือนี่พื้นที่ที่จะเสี่ยงภัยนะฮะพื้นที่พวกที่เป็นภูเขาปลูกสวนลำไยแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนก่อสร้างถนนพวกนี้จะส่งผลกระทบให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เราจะมองแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเปลือกโลกของเราอยู่แถวกาญจนบุรีสุพรรณใกล้เหมือนกันนะเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวแผ่นเปลือกโลกที่กาญจนบุรีมีการลอยต่อกันถ้าเกิดการเคลื่อนไหวสิ่งตามมาก็คือดินถล่มได้ในที่พวกที่อยู่ที่สูงพวกเราอาจจะได้แค่การสั่นสะเทือนเดี๋ยวต่อจากนี้ครูจะให้ดูคลิปในคลิปจะบอกถึงแผ่นดินถล่มคืออะไรปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มเมื่อเกิดแผ่นดินถล่มเธอจะป้องกันตัวเองยังไงแล้วก็ผลกระทบมันมีผลกระทบแล้วก็มันจะมีแนวทางการแก้ไขให้ดูจากคลิปเดี๋ยวครูจะคลิปนี้จะยาวประมาณ3นาทีโดยครูเอามาจากของกรมธรณีวิทยาคือไม่ได้เอามามั่วๆไปหลดเอาของเขามาเป็นของในประเทศไทยที่เกิดมาตั้งแต่ปี53เขาจะเก็บข้อมูลไว้หมดเพื่อเอามาให้คนเราไปศึกษาแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านดูเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น
พอดูคลิปเสร็จครูจะให้ทำงานให้ทำโดยบอกเลยว่าโจทย์จะออกลักษณะผลกระทบเลยผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อจิตใจสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะฮะให้ตอบเดี๋ยวจะแจกใบงานตอนท้ายแต่ตอนนี้ให้ดูคลิปก่อนนะดินถล่มคือการที่ส่วนของพื้นดินไม่ว่าจะเป็นก้อนหินดินทรายโคลนหรือเศษต้นไม้ไหลเลื่อนพังทลายหรือหล่นลงมาตามที่ลาดเอียงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดขึ้นทั่วไปในบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูงแต่ในบริเวณที่มีความลาดชันต่ำเช่นริมฝั่งแม่น้ำชายฝั่งทะเลก็อาจเกิดดินถล่มได้เช่นกันสาเหตุของการเกิดดินถล่มมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามลักษณะของโครงสร้างชั้นดินและชั้นหินในบริเวณนั้นหากชั้นดินยึดเกาะกันแบบหลวมๆหรือขาดแคลนต้นไม้ที่ช่วยยึดเกาะก็มีความเสี่ยงจะเกิดดินถล่มได้ง่ายประกอบกับปัจจัยอื่นๆอีกเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดการกัดเซาะของแม่น้ำหรือการที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สามารถเกิดได้จากการขุดดินบริเวณไหล่เขาหรือเชิงเขาเพื่อการเกษตรหรือทำถนนแรงสั่นสะเทือนต่างๆจากมนุษย์เช่นการระเบิดหินตลอดจนการดูดทรายจากแม่น้ำลำคลองและการสูบน้ำบาดาลเกินกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงภัยจากดินถล่มคือหลีกเลี่ยงการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณพื้นที่ลาดชันที่มีร่องรอยดินไหลหรือมีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อยหากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ลาดชันให้หมั่นศึกษาข้อมูลต่างๆคอยติดตามข่าวสารและการประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตลอดจนคอยสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวหากมีฝนตกหนักระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วสีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขาหรือมีเสียงดังอื้ออึงผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำห้วยให้รีบอพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดเดี๋ยวครูจะให้งานนะคะก็คือเป็นใบงานทำในชั่วโมงนี้แล้วก็ตอบในชั่วโมงนี้ให้ครูเลยก็ง่ายๆโจทย์ง่ายๆผลกระทบของแผ่นดินถล่มที่เกิดในประเทศไทยนะคะที่สร้างผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจด้านเศรษฐกิจสังคมมีอะไรบ้างถ้าเป็นไปได้ตอบจะเป็น mind map หรืออะไรก็ได้ให้ตอบลงไปตรงนี้เธอจะวาดเป็นแมปก็ได้หรือจะวาดเป็นหัวข้อให้ครูเข้าใจก็ได้นะคะว่าผลกระทบอย่างด้านจิตใจมีอะไรบ้างอะไรบ้างให้สรุปจากคลิปที่ดูเมื่อกี้แล้วก็ตอนฟังกับที่ครูอธิบายตอนแรกนะคะให้ทำส่งในชั่วโมงนี้เลยแล้วผลกระทบก็คืออะไรก็บ้านที่สมมติว่าบ้านอยู่ตรงที่มันไหลลงมาเนี่ยมันกระทบยังไงบ้านพังเสียหายเมื่อบ้านพังแล้วเธอจะอยู่ตรงไหนเธอก็ต้องสร้างใหม่สร้างผลกระทบไหมส่งผลกระทบต่อเราอีกด้านจิตใจเกิดความกลัวเกิดความตโนกอะไรหลายอย่างเธอก็ตอบไปสิเซิร์ชสมาร์ทโฟนของเธอได้แต่อย่าตอบนอกเหนือไปจากที่ครูสอนเพราะว่าเดี๋ยวมันรายละเอียดจะต่างกันเกินไปจากการที่ให้นักเรียนทำไมแมสและก็บางคนอาจจะไม่เป็นแมสอาจจะเป็นหัวข้อออกมานะคะคำดูที่ว่าคำตอบจะได้เหมือนครูไหมนะอันหนึ่งการพังทลายอ่ะคือข้อแรกการพังทลายของดินก็คือการหน้าดินเกิดการพังและการชะล้างนะคะพังลงไปเลยเนี่ยเกิดการชะล้างทำให้ป่าขาดความสมดุลนะคะ
อันแรกมันต้องพูดถึงเรื่องดินถล่มก่อนนะฮะพอที่สองสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนสัตว์ป่าตายด้วยระบบนิเวศเสียสมดุลนะฮะเชิอาจจะเป็นเขาอ่ะมันพังลงมาน่ะพวกดินมันก็จะสไลด์ลงมาสัตว์ป่าในการบางทีมันอาจจะเดินไปไม่ได้มันต้องเดินอ้อมหรืออะไรเนี่ยเกิดการแบบระบบนิเวศเขาผิดปกติไปหมดนะฮะที่2ก็คือเกิดความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินนะคะก็คือด้านจิตใจที่ครูบอกนั่นแหละเกิดเนี่ยเห็นไหมเกิดมีส่งผลต่อจิตใจและสุขภาพกายตามมาอาจเกิดการเจ็บป่วยด้วยเพราะว่าเวลาดินถล่มมันเกิดเพราะอะไรฝนต้องตกมากดินถึงจะถล่มครับจริงๆฝนต้องตกการที่ฝนตกมันตกวันเดียวมันไม่ถล่มหรอกมันต้องตกซ้ำซากหลายวันจนดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวมันถึงถล่มลงมาการที่ฝนตกหลายวันมันทำให้คนเกิดการเจ็บป่วยได้แน่นอนนะมันเกี่ยวพันกันไปหมดทำให้เกิดน้ำท่วมทางด้านคมนาคมก็คือถนนมันสไลด์ลงมาทับถนนเกิดการเดินทางไปลำบากแน่นอนเราไปไม่ได้เนี่ยนะคะมันส่งผลตามหนึ่งสมมติว่าเธอจะส่งสตรอเบอรี่จากเชียงใหม่ลงมาที่กรุงเทพแต่เธอส่งมาไม่ได้เพราะว่าดินมันปิดถนนและก็ปิดปริมาณที่มากไม่สามารถเอาออกได้เธอก็ยังส่งไปตามกฎเกณฑ์เธอจะไปวางมัดจำกับเขาได้ต้องส่งวันนี้แต่สตรอเบอรี่เธอยังติดอยู่ที่เชียงใหม่ลงมาไม่ได้อันนี้ก็คือการทำให้เราเกิดการขาดดุลในการทำมาค้าขายแล้วมันตอบคันนี้อันนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะอันนี้ที่พูดเนี่ยคือเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่อรายได้ของพวกเธอด้วยเนี่ยในกรณีเกิดปัญหาดินถล่มขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ดิฉันครูกศน.ตำบลบางครับขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ค่ะ